จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมทำเอาหลายคนสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะบอสแห่งเวทีมิสแกรนด์ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะว่าใช้กันมานานกว่า10ปีความลับและเทคนิคของลูกค้าเป็นสิ่งที่ควรปกป้องและเป็นความลับแต่กำลังถูกคนอื่นช้อนไปถ้าจะไปก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของ PM แต่เราจะเลิกใช้ขั้นเด็ดขาดเพราะอย่างไรการออกแบบแสงก็คือคนของเราไม่ต้องสะกดรอยตามแกรนด์ทุกอย่างก็ได้เบื่อแล้วนะครับซึ่งต่อมากับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณแอนจักรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนค่ะในฐานะเจ้าของคนใหม่ขององค์กรนางงามจักรวาลได้ชี้แจงว่าเปลี่ยนทีม Organize ได้คุยกับคุณบีอริยะพนมยงค์ CEO แล้วจริงๆรู้จักทำงานด้วยกันนานแล้วเขาก็โทรมาขอโทษเราเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตอนที่เขาโทรมาก็ยังถามว่าเรื่องอะไรคะถามว่าทีมงาน Organize นี้ได้มายังไงคือกรรมการผู้จัดการบริษัทหามาให้มารู้อีกทีก็คือคุณบีโทรมาแล้วเขาก็เล่าในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่มีอะไรขอบคุณที่มาร่วมงานกันและเมื่อถามถึงในส่วนของที่อีกฝ่ายค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความทำนองที่ว่าโดนดึงทีมงานไปนะคะซึ่งทางด้านของคุณแอนจักรพงศ์ก็ได้บอกว่าไม่รู้เลยค่ะอยู่ในจักรวาลเลยไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งหัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าเดือดระหว่าง2เวทีไปเลยนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนนางงามออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของบอสณวัฒน์แห่งเวทีมิสแกรนด์ก็ได้ออกมาตอบแล้วก็เคลียร์ดราม่าแล้วนะคะในเรื่องของประกาศ PD ต้องยอมรับว่ามีกองประกวด1ที่พยายามทํา77จังหวัดติดต่อหา PD เยอะมากแล้ว PD ก็มีการโพสต์คำพูดถ้าอ่านแล้วเข้าใจถ้าไม่ใช่แกรนด์เราไม่ทำไม่ต้องโทรอีกนะอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่บางคนก็รู้สึกอยากบอกผ่านโซเชียลแล้วมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมีการโทรเซาซีมีออฟเฟอร์อัตราพิเศษหรืออะไรใดๆอันนี้ผมก็ฟังความฝ่ายเดียวผมก็เลยตัดสินใจมันก็ไม่ควรทำอยู่แล้วเราเลยประกาศเป็นทางการว่าผู้อำนวยการจังหวัดหรือ PD ทุกจังหวัดห้ามถือลิขสิทธิ์ที่เป็นการประกวดในประเทศที่แบ่งเป็นรูปแบบจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนางสาวไทยหรือในอนาคตอาจจะมีมิสอะไรอีกเราก็ไม่อนุญาตเพราะว่าแต่ละเวทีมีบริบทที่แตกต่างกันเวทีเราเน้นประชาธิปไตยเน้นรากหญ้าเน้นติดดินเน้นทำงานไม่ได้เน้นอย่างอื่นมันคนละสไตล์กว่าเราจะเดินทางมาถึงวันนี้10ปีที่เราสั่งสมทุกอย่างให้มันกลายเป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครใช้โอกาสตรงนี้พีดีบางคนมีหน้ามีตาในจังหวัดบางคนมีฐานะบางคนมีความคิดที่เก่งบางคนเก่งกว่าผมด้วยซ้ำก็ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่มันเสียพลังงานที่เราสะสมมา10ปีก็เลยชัดเจนเพราะว่าธุรกิจคือความชัดเจนและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีบางกระแสนะคะที่บอกว่าเป็นเวทีประชาธิปไตยแต่ทำแบบนี้เหมือนไปจำกัดสิทธิ์ซึ่งทางด้านบอสณวัฒน์นะคะก็ได้ชี้แจงว่าธุรกิจคือการต่อสู้ผมว่าคนที่ชวนต้องมีความรู้สึกต้องนึกออกแล้วต้องมีมารยาททางธุรกิจเรื่องการเป็นประชาธิปไตยมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องธุรกิจต้องบอกก่อนนะครับว่าธุรกิจคือการต่อสู้เพราะฉะนั้นการที่ไม่ปกป้อง property ของตัวเองคือการที่คุณแพ้ตั้งแต่แรกไม่มีบริษัทไหนครับที่คุณจะขายประกันของสมมุตินะฮะขอโทษที่ต้องพูดชื่อประกันของบริษัท AA แล้วอยู่ๆคนที่ขาย AA จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยแล้วก็ไปเป็นแม่ทีมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขาย2แบรนด์คุณมีตู้โค้กคุณจะไปเอาตู้เป๊ปซี่มาวางชิดแล้วขายแข่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ชวนต้องมีความรู้สึกต้องนึกออกแล้วก็ต้องมีมารยาททางธุรกิจอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีหรือมีน้อยหรืออะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแค่ว่าถ้า PD คนไหนอยากจะไปผมไม่ได้ห้ามฟังให้ดีนะฮะแต่เราก็ไม่ให้ทำกับเราเพราะฉะนั้นคุณยังมีความเป็นอิสระประชาธิปไตยในการเลือกแต่เรามีเงื่อนไขของเราว่าเราไม่กินเผ็ดเราก็ไม่ใส่พริกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมายัดเยียดพริกให้เราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นความเป็นประชาธิปไตยของเราด้วยและที่สำคัญที่สุดการทำธุรกิจไม่มีใครไม่ปกป้องสมบัติของคุณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติคนที่บอกว่าไปไม่มีน้ำใจจำกัดจำเขียดไม่เอื้อเฟื้อบอกว่ารักประชาธิปไตยแต่ไม่ให้อิสระผมให้เลือกเอาไม่ได้บอกห้ามเลือกไม่ได้บอกห้ามไปถ้าไปโอเคก็ไปได้แต่เราก็จบกันง่ายแม้ง่ายๆอ่ะถ้าแฟนคุณไปจีบผู้หญิงใหม่แล้ว
ชาวบ้านบอกว่าคุณไม่มีน้ำใจทำไมไม่เอาเมียน้อยเข้าบ้านคุณว่าไงเลิกค่ะไม่แสดงคุณไม่มีประชาธิปไตยคุณต้องมีประชาธิปไตยคุณต้องให้เขาเอาเมียน้อยเข้ามาเออแล้วผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเชิดหน้าชูตาต่อให้คุณสร้างครอบครัวกับสามีคุณจะร่ำรวยแต่ยีเมียน้อยจนมันจะมาเกาะกินคุณก็ต้องยอมมันถึงจะเรียกประชาธิปไตยใช่ไหมไม่ใช่หรอกเขาเรียกโง่ทำธุรกิจไม่เป็นเอาไปกันใหญ่ไม่ได้ว่าใครว่าตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าไปปุ๊บก็ต้องตัดเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นสิทธิ์ของเราไปได้นะครับทุกคนไปได้77จังหวัดไหนอยากไปบอกเลยไปได้เราก็โอเคขอบคุณครับแล้วเราก็หาพี่ดีใหม่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ